กันเช่นเคยนะครับกับรายการสวัสดีสารวิทย์รายการที่จะได้นำท่านผู้ชมไปพบกับนิทรรศการดีๆงานวิจัยเด่นๆนะครับในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เราเปิดบ้านของเรานะครับสวทช.กับงานประชุมประจำปี2556นะครับซึ่งของสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นปกตินะครับคือในงานประจำปีเนี่ยนะครับการประชุมวิชาการเนี่ยเราก็จะได้มีการแสดงผลงานวิจัยนะครับของสวทช.โดยในปีนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อเด่นนะครับก็คือว่าความพร้อมสู่ AEC นะครับด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงานนี้นะครับกิจกรรมเด่นๆที่เป็นหลักของในงานนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คืองานประชุมทางวิชาการนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการและในส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดบ้านสวทช.นะครับในการที่จะชมแลบการทดลองต่างๆในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับในส่วนของที่เราจะเข้าไปหน้างานเนี่ยนะครับเพื่อไปชมกับในส่วนของนิทรรศการกันนะครับว่าภายในงานจะมีนิทรรศการอะไรที่เด่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าผังงานนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับก็จะมีในส่วนหลักๆตรงนี้ก็จะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆเพื่อก้าวสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของงานวิจัยและพัฒนานะครับมีในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็จะมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านของชุมชนที่นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามาทางนี้กันอีกนิดนึงนะครับที่น่าสนใจในส่วนตรงนี้นี่เป็นในส่วนของเราเองนะครับคือ Nasdaq Channel นะครับอันนี้ก็จะมาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้Nasdaq Channel ของเรามีรายการอะไรแล้วบ้างแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับวิดีโอเหมือนลักษณะคล้ายๆวิดีโอวอลนะครับแล้วที่พิเศษตรงนี้นะครับภายในงานสำหรับผู้ที่มาชมภายในงานนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพิเศษอยู่นิดนึงคือสามารถที่จะนำเอา iPad ตรงนี้นะครับไปใช้กับบูธนิทรรศการภายในได้โดยแต่ละบูธเขาจะมี QR code นะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีนักวิจัยมาพูดให้เราฟังโดยที่จะใช้iPad ตรงนี้นะครับไปสแกน QR code ที่อยู่ตามบอร์ดต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือให้ลงชื่อในการที่ยืม QR โอเคเดี๋ยวลงชื่อซะหน่อยนะครับเวลาเข้าไปดูนะคะก็กดที่ QR code อันนี้ลงอ๋อให้กดที่ QR code แล้วก็ไปสองโปสเตอร์นะคะโอเคขอบคุณมากครับเราได้คู่มือในการเดินชมเทศกาลที่กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าอันนี้จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างท่านผู้ชมครับในส่วนแรกที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนด้านหน้าซึ่งจะเป็นส่วนของโซนนิทรรศการนะครับเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโครงการในพระราชดำริของพระองค์นั้นมีมากมายทีเดียวนะครับอย่างที่ผมอ่านในนี้นะครับก็จะมีอย่างเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับซึ่งเป็นการปรับตัวการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับกับของชาวบ้านในการที่จะใช้ป่าให้เป็นประโยชน์นะครับมีการศึกษาเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ร่วมกับโครงการอวกาศของญี่ปุ่นนะครับมีมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับมีค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือโครงการทางด้านการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโครงการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้แทนไปเข้าร่วมประชุม Global Young Scientist Summit นะครับแล้วก็ยังมีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับยังมีอีกหลายโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างโครงการเหล่านี้กันนะครับตามผมมาเลยครับ
เรามาชมกันในบูธแรกก่อนนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำริในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ได้ทรงเห็นความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานในการที่จะจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ที่พิการทางการมองเห็นหรือว่าผู้ที่นักเรียนที่ตาบอดเนี่ยนะครับเขาจะถึงแม้เขาจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการมองเห็นเนี่ยแต่ค่ายตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถที่ว่าเขาใช้ศักยภาพของเขาที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัมผัสการได้ยินนะครับการสังเกตโดยการสัมผัสที่จะทำทดลองวิทยาศาสตร์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนบูธตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ iPad ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับว่าถึงแม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยมีบอร์ดนิทรรศการนะครับแล้วมี QR code ตรงนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าจะมีตรงนี้ให้เราได้ใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับตรงนี้ให้เป็นประโยชน์โดยนะครับจะใช้มีการจัดแอปพลิเคชันในส่วนของ QR code นะครับแล้วเราก็ไปสแกนดูนะครับเพื่อต้องการดูข้อมูลนะครับโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนนี่ใช่มั้ยครับตรงนี้จะดาวน์โหลดข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะบอกพูดถึงค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็นนะครับก็จะมีนักวิชาการนะครับที่ทำเกี่ยวกับโครงการอันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับให้เราได้ลองเข้าไปฟังได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็นได้ผลทักษะงานวิจัยชิ้นนี้ก็เกิดมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้รับข้อมูลจากนักเรียนตาบอดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมในการที่จะสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนพิการทางการเห็นส่วนใหญ่นักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับว่าการใช้ประโยชน์จาก QR code แล้วก็ iPad ที่เราได้รับมาจากข้างนอกเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะชมนิทรรศการนะครับได้ทุกบูธเลยนะครับที่เขาจะมี QR code อยู่ที่บอร์ดนิทรรศการนะครับแล้วในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างของผลงานที่เข้าค่ายของเด็กคนพิการทางสายตาเนี่ยครับอย่างเช่นเขาจะให้ในการประกอบนะครับรถแข่งนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเขาจะมีโครงสร้างให้เนี่ยนะครับแล้วนักเรียนที่พิการทางสายตาก็สามารถที่จะสัมผัสได้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบรถขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประกอบในส่วนของแกนรถนะครับแล้วก็ล้อรถก็คือตรงนี้ก็จะใช้ในการสัมผัสแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับก็เป็นตัวรถออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในการที่จะใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ก็ใช้ลูกโป่งนะครับก็เป่าเข้าไปแล้วก็อุดรูไว้นะครับพอปล่อยปั๊บเนี่ยไอ้ลูกโป่งตรงนี้ก็จะดันลมออกมาทำให้รถเนี่ยวิ่งไปนะครับก็สามารถที่จะทำให้นักเรียนที่พิการทางสายตาประกอบรถแล้วก็แข่งรถกันได้นะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆสนุกสนานนะครับก็เรียกว่าถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางสายตาแต่ตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นในการที่จะทำกิจกรรมนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูในวิดีโอที่นำเสนอเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของการใช้เสียงนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงได้เพราะว่าผู้ที่พิการทางสายตาก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของการได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแข่งรถนะครับมาถึงบูธทางนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยนะครับในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับนั่นก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเทียมนะครับที่สำหรับคนพิการตั้งแต่ขาขาดเหนือเข่าขึ้นไปนะครับซึ่งในงานวิจัยส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ผลิตเจ้าข้อเข่าเทียมเนี่ยนะครับ
ให้กับผู้ที่พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็นับเป็นเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของโครงการJAXA นะครับหรือว่าโครงการศึกษาด้านอวกาศโดยประเทศไทยนั้นนะครับในนามของสทช.ได้เป็นผู้ที่คัดเลือกเยาวชนในการที่จะไปร่วมโครงการอวกาศของกับของญี่ปุ่นเขานะครับโครงการนี้เราทำมา7ปีแล้วครับแล้วก็ในโครงการหลักๆก็คือว่าจะนำเอาเยาวชนไทยของเราเนี่ยครับขึ้นไปทำเรียกว่าทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เราได้นำเสนอเข้าไปนะครับแล้วนักเรียนไทยของเราหรือว่าเยาวชนไทยของเราเนี่ยก็จะได้ขึ้นไปกับในเที่ยวบินนะครับที่เขาเรียกว่าจะเที่ยวบินแบบไร้น้ำหนักคือจะเกิดปรากฏการณ์สั้นๆแบบเหมือนลอยในอวกาศที่นักบินอวกาศในระดับโลกเขาขึ้นไปในอวกาศกันเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปถึงนอกโลกทีเดียวแต่ว่าจะสัมผัสกับช่วงสภาวะไร้น้ำหนักสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการทดลองในบนนั้นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นที่น่ายินดีนะครับที่เราได้น้องเยาวชนที่มีโอกาสร่วมไปกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดลองในอวกาศจริงๆไปสัมผัสกับภาวะไร้น้ำหนักจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องนะครับน้ำตาลนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นไปในอวกาศนี้นะครับสวัสดีครับน้องเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนที่ได้ขึ้นไปร่วมโครงการนี้นะครับโครงการนี้นี่เขาที่ได้มีโอกาสขึ้นมานี่ไปร่วมโครงการนี้มีกี่คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยก็จะมีปีละประมาณ 3-4 คนนะคะคือเป็นกลุ่มเยาวชนขึ้นไปทำการทดลองอะค่ะก็อันนี้ที่เด็กใช่นี่ใช่ไหมครับอันนี้ที่เราไปกันอันนี้ก็คือตัวของหนูเองน้ำตาลโอ้โหสุดยอดเป็นหนึ่งในที่ขึ้นไปด้วยนะครับเราได้ขึ้นไปทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์อะไรของเราที่เรานำขึ้นไปทดลองครับสำหรับปีนี้ที่เราไปทำกันก็เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของสาหร่ายอะค่ะครับที่เราสนใจศึกษาสาหร่ายตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเขาสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ค่ะเราก็เลยสนใจว่าถ้าเกิดสมมติเอาตัวนี้เนี่ยขึ้นไปเลี้ยงบนอวกาศจริงๆก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปใช้ทำเป็นพลังงานไฮโดรเจนเพื่อเป็นพลังงานทดแทนต่อไปได้นี่ค่ะอ๋อเราก็อยากจะรู้ว่าคือถ้าไปทดลองในอวกาศเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรถ้าเทียบกับในภาวะที่อยู่บนโลกคือแตกต่างกันอย่างไรอ๋อคือถ้าตรงนู้นเนี่ยได้ผลดีกว่าเราอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ตรงนั้นที่มาทดลองบนโลกที่อาจจะทำให้เกิดภาวะก็มาประยุกต์ใช้ไร้น้ำหนักเหมือนกันนะครับแล้วตอนที่ได้บินขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดในขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเนี่ยเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ไม่นานมากนะคะประมาณแค่45นาทีเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องบินจากอู่ไปถึงประมาณที่เป็นทะเลอะค่ะแล้วเขาก็จะทำการบินแบบพาราโบลิกไฟช่วงพาราโบลิกไฟจริงๆก็แค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆให้น้ำตาลอธิบายนิดนึงว่าในการบินแบบพาราโบลิกไฟเนี่ยนะครับเขาบินอย่างไรครับการบินแบบพาราโบลิกไฟอะค่ะก็จะบินคล้ายกับรูปกราฟพาราโบลาก็คือเป็นรูปคลื่นขึ้นออกรูปคลื่นเหมือนขึ้นลงขึ้นลงนี้แล้วช่วงที่เครื่องบินพอนักบินทำความสูงได้ระดับนึงเนี่ยเขาก็จะเร่งให้เครื่องบินเนี่ยเชิดหัวขึ้นช่วงนั้นเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เป็นแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก2เท่าค่ะตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะหนักกว่าปกติที่อยู่บนโลก2เท่าสมมติเราหนัก50อย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นหนัก100กิโลกรัมซึ่งความท้อตอนนั้นก็แบบรู้สึกตัวเองว่าหนักใช่ค่ะแต่ก็เป็นเวลาสั้นๆแค่20วินาทีอ๋อครับจากนั้นเครื่องบินเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับการตกอิสระค่ะเหมือนกับการตกจากที่สูงซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสภาวะไร้น้ำหนักที่เราจะทำการทดลองกันก็คือ20วินาที20วินาทีใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นเราจะต้องทดลองในช่วงตรงนั้นด้วยนะฮะใช่แล้วตรงนั้นตัวเราลอยไหมคือมันภาวะไร้น้ำหนักใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะลอยเราก็จะต้องเหมือนชุดอุปกรณ์ที่เรานำไปทำอะค่ะครับเราก็จะทำให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดก็คือเราจะลดกระบวนการทุกอย่างบนนั้นนะคะเหมือนถ้ากดปุ่มอย่างเดียวได้ยิ่งดีแล้วก็ดูผลมาเลยอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะอย่างของการทดลองเราคือการอัดเป็นอัดไฟล์วิดีโอไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์ผลข้างล่างอีกทีนึงก็จะสะดวกอ๋อแล้วตอนนั้นเราทำอะไรยังไงบ้างครับการทดลองตอนนั้นเนี่ย
ก็คือการทดลองที่เราต้องทำทั้งหมดครับตอนนั้นน่ะที่ภาวะสั้นๆตอนนั้นกระบวนการของเราจะต้องเปิดเลเซอร์สีฟ้าค่ะเพื่อทดลองว่าสาหร่ายเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าหาแสงสีฟ้าไหมก็คือเหลือแค่กระบวนการการเปิดเลเซอร์เปิดปิดเลเซอร์ค่ะส่วนวิดีโอเราก็อัดให้เป็นอัดความยาวแล้วเดี๋ยวพอลงมาข้างล่างค่อยมาตัดต่อเป็นวิเคราะห์ผลต่อไปคือวิดีโอเนี่ยตั้งอัดเริ่มอัดไว้ก่อนได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อลดขั้นตอนลงไปค่ะเพราะไม่เดี๋ยวช่วงนั้นมันจะทำอะไรไม่ทันใช่ค่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกเวียนหัวรู้ไว้ค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็ว20วินาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อความรู้สึกตอนนั้นของน้องน้ำตาลเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกที่เพื่อนๆก็อุตส่าห์เสียสละให้เป็นตัวแทนอ๋อเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปหมดทุกคนใช่ค่ะได้แค่2คนค่ะพี่ๆกับน้องๆก็เสียสละให้หนูได้ขึ้นไปก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราก็หาโอกาสอย่างนี้ได้ยากอย่างในประเทศไทยก็ยังไม่มีการบินแบบนี้ค่ะพอรู้ว่าจะได้บินก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วพอบินเสร็จก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น้อยคนจะได้ขึ้นไปลองทำดูอะค่ะแล้วช่วงวินาทีที่สำคัญที่เกิดภาวะไร้น้ำหนักตอนนั้นเนี่ยตัวเราเป็นยังไงบ้างครับภาวะตอนนั้นคือประสบการณ์ที่ได้รับก็คือความรู้สึกตอนนั้นคือมันจะลอยได้จะลอยได้เราก็จะเห็นของทุกอย่างในเครื่องบินที่เขาอาจจะล็อกไว้ไม่ค่อยดีมันก็จะลอยเช่นสมุดดินสออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลอยแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนก็ตื่นเต้นจะเหมือนกับในสารคดีหรือข่าวที่จะเห็นนักบินอวกาศลอยในยานอวกาศซึ่งก็เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ต้องทดลองวิทยาศาสตร์โครงงานของเราไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ต้องพยายามแบ่งคอนโทรลตัวเองแล้วก็การทดลองของเราด้วยจากโครงการนี้เนี่ยที่น้ำตาลได้มีโอกาสเข้าร่วมเนี่ยได้สร้างอะไรให้กับหรือเราได้อะไรกับโครงการนี้บ้างครับมันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจอะค่ะของทั้งหนูแล้วก็เพื่อนๆในทีมด้วยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะเดินมาถึงณจุดนี้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนประสบการณ์ดีๆที่น้อยคนนักจะได้ไปสัมผัสอะค่ะก็เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับประเทศอื่นด้วยอะค่ะอย่างที่เราไปก็คือต้องทำงานกับคนญี่ปุ่นเพราะว่าจะมีความรับผิดชอบมีกฎระเบียบที่เราได้เรียนรู้แล้วก็อยากจะได้นำมาปรับใช้ในการทำงานของเราต่อไปได้ด้วยค่ะนับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่ามากใช่หวังว่าในอนาคตจะได้เป็นนักบินอวกาศสาว หรืออย่างน้อยสุดก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่จะเป็นความหวังของเราคืออย่างน้อยก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยของเราที่ได้มีโอกาสไปในโครงการนี้ด้วยขอบคุณน้องน้ำตามากนะครับสวัสดีครับ